iPhone 15 Series ทุกรุ่นนะครับวางขายเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันที่22กันยายนเป็นต้นมาและมีคนค่อนข้างที่จะสงสัยเยอะเพราะว่า iPhone รอบนี้ครับมีการเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C คำถามที่โผล่ขึ้นมาเลยว่า iPhone เปลี่ยนเป็น USB-C แล้วกำลังชาร์จไฟแรงขึ้นหรือเปล่าบางคนถามว่าไปถึง65วัตต์เลยไหมนะครับวันนี้ผมมาเคลียร์คำตอบให้เพราะว่าหลังจากที่ทดสอบมาแล้วเนี่ยผมพบว่าประสิทธิภาพของการชาร์จนะของ iPhone 15ทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น15ธรรมดา15 Plus 15 Pro และ15 Pro Max นะครับประสิทธิภาพกำลังชาร์จเท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 14 Series นะฮะซึ่งกำลังสูงสุดที่รองรับได้นะครับอยู่ที่ไม่เกิน 28-29 วัตต์เท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยอะแดปเตอร์ถามว่าตัวไหนที่เราจะใช้ได้เพราะว่าทางฝั่งของ iPhone ถ้าเราซื้อมาแล้วเนี่ยหลาย iPhone แล้วตั้งแต่นับย้อนหลังไปนะที่เขาไม่แถมอะแดปเตอร์มาให้รวมถึงทางฝั่งของ iPhone 15 Series ด้วยไม่แถมอะแดปเตอร์มาให้ถ้าเรามีอะแดปเตอร์ของเก่าครับพวก USB-C ก็สามารถใช้งานได้แต่ว่าถ้าอยากจะซื้อเพิ่มก็มีให้เลือกหลากหลายเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์จากทางของ Apple เอ่ยหรือว่าเป็นแบรนด์ของ Third Party นะฮะอย่างเช่นแบรนด์นี้นะครับที่เราจะมาพูดคุยจริงๆก่อนหน้านี้เราก็เคยรีวิวละจากแบรนด์ Allkey เนี่ยตอนนั้นใน iPhone 14นะครับเราก็นำเสนอในรุ่นของ Omnia 2ขนาดกำลังไฟอยู่ที่30วัตต์จริงๆมันสามารถใช้งานร่วมกับตัวนี้ได้เลยนะเพราะว่าพละกำลังไฟหรือว่าคุณสมบัติอะไรต่างๆนั้นที่เราเคยรีวิวให้ไปแล้วอ่ะมันก็สามารถตอบโจทย์นี้ได้เราไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนมาเป็นรุ่นใหม่เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราซื้อขนาด30วัตต์อยู่แล้วมันเพียงพออยู่ละไม่จำเป็นต้องเบิ้ลไปถึง35 40หรือว่า60วัตต์นะครับเพราะว่าใน iPhone 15ตัวนี้รองรับแค่นั้นนะครับแต่ถ้าว่าใครต้องการพละกำลังที่มากกว่านั้นนะครับเผื่อไปใช้กับอุปกรณ์อย่างอื่นอย่างเช่น iPad ก็ได้หรือว่าทางฝั่งของพวก Mac หรืออุปกรณ์อื่นๆนะนะฮะอยากจะหาอะแดปเตอร์ที่มีพละกำลังสูงขึ้นล่าสุดครับทาง Allkey เขาก็ออกผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่นะฮะที่ชื่อว่าAllkey Omnia 2ขนาดกำลังไฟ45วัตต์นะครับหรือว่าเป็นชื่อรุ่นที่เรียกว่า PA-B2T นะครับมีให้เลือกทั้งหมด2สีได้แก่สีดำแล้วก็สีขาวเดี๋ยวผมพามาพรีวิวให้ได้ชมกันนะครับนี่คือตัวสีดำนะครับเป็นดีไซน์แบบนี้เลยนะฮะด้านหน้าเขียนว่า Omnia 2 45W หรือว่า45วัตต์นะครับดูสิดีไซน์เล็กกระทัดรัดนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งนี่สีขาวๆซึ่งเป็นอะแดปเตอร์จากทาง Apple นะครับที่มาพร้อม MacBook Air Chip CPU M2 ขนาด13นิ้วนะครับให้กำลังไฟมา30วัตต์สีขาว30สีดำจาก Allkey นะครับ45วัตต์เห็นไหมว่าดีไซน์แตกต่างกันมากเลยนะนี่มีขาพับเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีความกระทัดรัดกว่าจริงๆเรื่องของดีไซน์อ่ะนอกจากดีไซน์ที่มันแตกต่างกันแล้วมันแตกต่างภายในด้วยนะฮะอย่างที่บอกไปว่ากำลังของเขาจะอยู่ที่45วัตต์เขามาพร้อมเทคโนโลยี Guardian Meteor เวอร์ชั่นที่3นะครับทำให้รองรับกำลังไฟที่สูงขึ้นจ่ายไฟได้มากขึ้นแล้วก็เรื่องของความร้อนนั้นจัดการได้ดีมีระบบความปลอดภัยให้ด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับนอกจากจะสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดที่45วัตต์นะครับเขามาพร้อมเทคโนโลยี USB-C Power Delivery 3.0 ครับรองรับการชาร์จเร็วครับตั้งแต่ 0-50% ภายใน30นาทีนะครับเมื่อชาร์จร่วมกับ iPhone ยกตัวอย่าง iPhone 15ทุกรุ่น14ทุกรุ่น13ทุกรุ่นหรือว่า12ทุกรุ่นพวกนี้สามารถใช้งานได้เลยนะครับนอกจาก Power Delivery แล้วเขายังมีเทคโนโลยี PPS แล้วก็ Super Fast Charge 2.0 นะครับจะสามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนของ Samsung อย่าง Galaxy Series ได้ด้วยนะครับรองรับการชาร์จ iPad ทุกรุ่นนะครับเพราะว่าตัวนี้อย่างที่บอกครับเป็น Fast Charge แบบ Power Delivery เอาไปชาร์จกับ MacBook Air ก็ได้ชาร์จกับแท็บเล็ตก็ได้Galaxy Tab ของ Samsung ก็ได้นะครับขอให้กำลังไฟอยู่ราวๆไม่เกิน45วัตต์อุปกรณ์ตัวนี้ครับก็สามารถชาร์จให้ได้แน่นอนฝั่งในเรื่องของความปลอดภัยนะครับใน Allkey PA-B2T ตัวนี้นะครับมาพร้อมระบบความปลอดภัยหลายชั้นแบบ Built-in Safeguard รับรองว่าอุปกรณ์ที่จะชาร์จนั้นไม่เกิดไฟรั่ว
ไฟช็อตความร้อนเกินหรือว่าการชาร์จไฟเกินนะฮะมีความปลอดภัย 100% อย่างแน่นอนครับคือตัวนี้ที่เขาดีไซน์ออกมาเนี่ยนอกจากดีไซน์เล็กกระทัดรัดแล้วเนี่ยน้ำหนักเบาและพกพาง่ายนะครับให้ตรงกับคอนเซ็ปต์ของเขานะครับซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์บิสเนสดีไซน์เนาะมันจะได้ไม่ต้องแบบใหญ่เวลาที่เดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยไม่ต้องพกเยอะน้ำหนักจะได้ไม่ต้องเยอะนะครับนอกจากนี้ครับยังมี Omni Stack เทคโนโลยีครับที่ลดการเกิดความร้อนเพิ่มประสิทธิภาพในการชาร์จวัสดุคุณภาพดีนะครับแล้วก็ได้รับความปลอดภัยแถมได้มาตรฐานการผลิตด้วยนะครับเห็นระบบภายในที่ผมได้เล่าให้ฟังกันแล้วนะครับผมสำหรับ Omnia 2 45 วัตต์ตัวนี้นะครับในรุ่น PA-B2T นะครับว่ามีอะไรบ้างที่อยู่ภายในส่วนภายนอกที่อยากจะให้ดูอีกอย่างนึงคือตัวเคี่ยว USB-C ตรงนี้นะครับเขาจะเป็นสีส้มด้วยนะมันจะบอกถึงว่าอันนี้เป็นพละกำลังที่ค่อนข้างแรงนะครับและเขายังมีไฟแสดงสถานะด้วยเวลาที่เราเสียบเข้ากับปลั๊กไฟที่บ้านนะผมว่ามันดีนะเวลาที่เราเสียบอะแดปเตอร์เข้าไปเรารู้ว่าอะแดปเตอร์ไม่เสียเพราะว่ามีไฟแสดงสถานะขึ้นบางอะแดปเตอร์คือเราไม่รู้เพราะมันไม่ได้บอกสถานะเราเกิดไปเสียบแล้วมันชาร์จไม่เข้าเราก็จะคิดว่าอะแดปเตอร์เสียหรือสายชาร์จเสียหรืออุปกรณ์มือถือของเราเสียกันแน่อันนี้ถือว่าเป็นการบอกว่ามันดีอย่างนี้นะครับโอเคนี่ผมให้ดูทั้ง2สีคือสีขาวและสีดำนะครับเลือกเอาเลยนะครับวัสดุเป็นแบบผิวด้านมันไม่ถลอกง่ายเวลาที่เราขูดขีดอะไรเงี้ยใช้งานได้ทนทานผมชอบมากกว่าพวกสีที่มันเป็นแบบมันวาวๆนะฮะสำหรับในเรื่องพละกำลังการชาร์จแน่นอนว่าในไหนเราก็มี iPhone 15 Series ทุกรุ่นแล้วนะครับผมจะทดสอบชาร์จให้ได้ชมสำหรับรุ่นนี้นะครับว่าเวลาที่ชาร์จเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะได้ประสิทธิภาพตามที่ผมเกริ่นไว้ตอนแรกไหมแล้วเดี๋ยวจะชาร์จฝั่งของ MacBook Air นะครับทั้งทางฝั่งของ13นิ้วแล้วก็15นิ้วให้ได้ชมกันด้วยว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะสรุปไว้ให้ตามไปดูเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับประสิทธิภาพที่พวกเราให้ได้ชมกันการชาร์จ iPhone 15ทุกรุ่น iPad ด้วยแล้วก็ MacBook Air ด้วยนะครับสรุปให้ได้ฟังกันอีกครั้งถ้าหากว่าใครกำลังมองหาอะแดปเตอร์ที่จะเอามาใช้งานร่วมกับ iPhone แล้วกันตั้งแต่ iPhone 15แล้วก็เก่ากว่านะครับอย่างที่บอกเขารองรับไม่เกิน30วัตต์ใช้รุ่นที่เป็น Orkey Omnia 2 30วัตต์ได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรุ่นซีรีส์เอาไว้ให้นะเพราะตัวนั้นยังไงก็ใช้ไม่เกินแต่ถ้าหากว่าใครมีเครื่อง Mac ด้วยไม่ว่าจะเป็นเครื่อง MacBook Air นะครับ13นิ้ว15นิ้วก็ได้ที่พละกำลังของการชาร์จเนี่ยอยู่ราวๆ 30-45 วัตต์ราวๆนี้นะครับเราสามารถซื้อตัวนี้ไปใช้งานได้นะครับอาจจะเอาตัวนี้ไว้ที่ออฟฟิศนะฮะส่วนของตัว Apple ที่เขาแถมมาให้เราก็เอาไว้ที่บ้านนะครับใช้งานสลับกันนะก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีเพราะว่าให้กำลังไฟสูงสุดถึง45วัตต์นะฮะส่วนเรื่องราคาและก็การจัดจำหน่ายนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นราคาเอาไว้ให้ว่าราคาของรุ่นนี้อยู่ที่เท่าไหร่สำหรับ Omnia 2 45 วัตต์ PA-B2T นะครับแล้วก็รุ่นก่อนหน้าด้วยนะครับขึ้นไว้ให้พร้อมๆกันเลยส่วนการสั่งซื้อนะครับทางออนไลน์ก็สามารถทำได้ครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้หรือว่าเราอยากจะเดินไปซื้อตามร้านตัวแทนจำหน่ายก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและแบรนด์ Orkey นะครับมาพร้อมการรับประกันถึง2ปีเลยทีเดียวให้ความมั่นใจว่าซื้อรุ่นนี้ครับใช้งานต่อไปได้นะครับภายใน2ปีสบายๆเลยนะครับโอเคครับสำหรับการรีวิวนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากใครยังมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมมีข้อสงสัยตรงจุดไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะมาตอบข้อมูลเหล่านั้นให้ครับไว้พบกันในรอบหน้าครับผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ